สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชัน ECG บนนาฬิกา Fitbit Sense นะครับผมซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่หาวิธีอยู่นานมากกว่าจะใช้งานได้โดยก่อนอื่นจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนว่าฟังก์ชัน ECG บนนาฬิกา Fitbit Sense เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับมาให้อยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เพียงแต่เฉพาะ Fitbit Sense เท่านั้นนะครับอย่าง Apple Watch เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชัน ECG เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นซีรีส์4แล้วแล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน ECG นี้ได้เช่นกันจนกระทั่งเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาอ่ะไม่ใช่ต้นปีนี้แหละฮะต้นปี2021เนี่ยทาง Apple Watch เพิ่งสามารถปลดล็อกฟังก์ชัน ECG นี้ให้สามารถใช้งานในประเทศไทยได้ส่วนทาง Fitbit เองเนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าหลังจากถูก Google ซื้อไปแล้วเนี่ยจะสามารถผลักดันให้สามารถใช้งานฟังก์ชัน ECG นี้บนในประเทศไทยได้เมื่อไหร่นะครับผมกลับมาที่วิธีการตั้งค่าการใช้งานผมขอแยกเป็น2กรณีนะครับผมสำหรับผู้ใช้ใหม่กับผู้ใช้เก่าโดยผู้ใช้ใหม่ในที่นี้ก็จะหมายถึงคนที่เพิ่งได้ Fitbit Sense มาและยังไม่เคยทำการซิงค์ข้อมูลใดๆกับมือถือมาก่อนเลยนะครับส่วนผู้ใช้เก่าเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่เคยทำการซิงค์ Fitbit Sense กับมือถือไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขใช้งานฟังก์ชัน ECG นี้ได้ซึ่งผมก็จะตกอยู่ในเคสของกรณีผู้ใช้เก่านะครับผมมาว่ากันที่ผู้ใช้ใหม่ก่อนนะฮะก่อนที่คุณจะทำการซิงค์ Fitbit Sense เนี่ยเข้ากับมือถือขอแนะนำว่าให้คุณทำการสร้าง Account ของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งวิธีการสร้าง Account ของ Fitbit เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้โดยวิธี2วิธีนะครับคือ1สร้าง Account บนแอป Fitbit ในมือถือกับอย่างที่2คือสร้าง Account ผ่านทางเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้สร้าง Accountบนเว็บไซต์เลยจะดีกว่านะฮะเพราะว่าจะสามารถตั้งค่าอะไรได้ละเอียดกว่าและที่สำคัญคือผมใช้วิธีนี้แล้วผมทำได้นะฮะส่วนถ้าเกิดใครจะใช้วิธีสร้าง Account ผ่านมือถือก็เดี๋ยวผมแนะนำให้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะก่อนอื่นให้คุณเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Fitbit บนมือถือของคุณนะครับจากนั้นให้คุณเลือกไปที่ Join Fitbitและเลือกไปที่เซนส์นะครับผมเพื่อที่จะทำการตั้งค่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณกดปุ่มเซตอัพคุณอาจจะมองไม่เห็นนะฮะมันสะท้อนแสงจากนั้นเนี่ยให้คุณกรอกข้อมูลตามสเต็ปนี้เลยนะฮะครับเท่านี้คุณก็จะสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับแต่วิธีการแบบนี้มันจะเป็นการซิงกับนาฬิกาไปโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่อยากแนะนำวิธีนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับผมดังนั้นผมขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งละกันโดยการไปสร้าง Account ผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับครับก่อนอื่นก็ให้คุณเข้ามาที่เว็บไซต์ fitbit.com ก่อนนะครับผมเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยมุมขวาให้คุณกดคำว่าล็อกอินจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างให้คุณกดคำว่า sign up จากนั้นให้คุณใส่อีเมลและพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็2ช่องที่อยู่ข้างล่างก็ให้คุณติ๊กเข้าไปนะครับจากนั้นให้คุณเลือก Join Fitbit นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจากนั้นก็กด Continue นะครับเมื่อคุณกด Continue เรียบร้อยนะครับมันจะมาที่หน้าจอใหม่คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนนะฮะว่าให้คุณไปทำการ Verifyยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนเมื่อสักครู่เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมหากคุณเข้าไปแล้วคุณไม่ได้รับอีเมลให้คุณกดรีเซนต์อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดังนั้นทางขวามือตรงลูกฟันเฟืองให้คุณกดไปที่ Setting นะครับมันก็จะเข้ามาหน้าให้คุณเซตอัพข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งขั้นตอนนี้จะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในข้อมูลในส่วนของ Country นะครับผมซึ่งข้อมูลของประเทศที่คุณจะต้องเลือกนะฮะต้องเป็นประเทศที่รองรับการใช้งานฟังก์ชัน ECG นะครับผมโดยคุณสามารถเข้าไปในที่เว็บไซต์ fitbit.com/global/us/technology/ECG นะฮะคุณจะเห็นว่าเขาจะระบุประเทศที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน ECG เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากอยู่ประเทศไหนนะครับนี่ฮะ fitbit.com/global/us/technology/ECG ครับในตัวอย่างผมขอเลือกเป็นอเมริกาแล้วกันนะครับผมซึ่งก็คือ United States นะครับจากนั้นรัฐเนี่ยเลือกรัฐอะไรก็ได้ครับผมเลือกนิวยอร์กส่วนซิตี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุหรือจะระบุก็ได้ครับผมจากนั้นให้คุณเลื่อนลงมาให้ดูตรง language นะครับผมให้คุณเลือกไปที่ English นะครับผมจากตัวอย่างผมเลือกเป็น United States English นะครับคือคุณจะเลือกไทยมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่า Fitbit มันยังไม่รองรับภาษาไทยนะฮะจากนั้นให้คุณ Submit เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการสร้าง Account นะครับต่อไปก็มาทำการล็อกอินผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับให้คุณเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจากนั้นเลือกเมนูล็อกอินนะครับผมมองเห็นเลยเลือกล็อกอินนะครับจากนั้นให้ใส่อีเมลพาสเวิร์ดที่คุณสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่ครับผมนะครับเมื่อคุณกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทำการล็อกอินเข้ามาถ้าข้อมูลของคุณถูกต้องมันจะขึ้นหน้าจอที่เป็นข้อมูลของคุณนะครับผมจากนั้นคุณมาเลือกที่เมนู Set Up Device โอ้มองไม่เห็นแน่เลยแต่ตรงนั้นนะครับผมมันจะเป็น Set Up Device ก็เป็นการขั้นตอนในการซิงค์มือถือของคุณเข้ากับ Fitbit Sense นะครับผมคุณก็ทำตามขั้นตอนที่หน้าจอมันแจ้งไปเรื่อยๆนะฮะจนเสร็จสิ้นกระบวนการซิงค์เรียบร้อยซึ่งในขั้นตอนของการซิงค์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็อัปเดตพวกแอปพลิเคชันต่างๆลงใน Fitbit Sense นะครับจากนั้นเมื่อทำการซิงค์ข้อมูลเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาฬิกา Fitbit Sense ของเราก็จะพร้อมใช้งานนะครับเมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกอย่างเรียบร้อยอัปเดตแอปพลิเคชันเรียบร้อยนาฬิกา Fitbit Sense พร้อมใช้งานคุณก็เมื่อคุณเปิดเนี่ยสไลด์หน้าจอไปนะครับคุณจะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถใช้งานได้และนี่ก็คือ ECG นะครับผมเมื่อคุณกดถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณสามารถใช้งาน ECG ได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานครั้งแรกอ่ะนะครับผมมันจะยังไม่ขึ้นแบบนี้ทันทีมันจะขึ้นข้อมูลเหมือนประมาณว่าให้คุณน่ะทำการเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือก่อนนะครับผมโดยการมันจะบอกให้คุณสักครู่นะครับหน้าจอดับเฉยนะฮะก็คือมันจะให้คุณเข้าไปที่ฟังก์ชัน discover แล้วก็มันจะให้เลือกไปที่เนี่ยครับผม hard rhythm assessment hard rhythm assessment นะครับผมซึ่ง hard rhythm assessment เนี่ยมันจะอยู่ที่เมนู assessment and report นะครับเนี่ยมันคุณกดเข้าไปคุณเห็นไหมเนี่ยนะครับ assessment and report
Heart เมื่อคุณเข้าไปคุณก็จะเจอ Heart Rhythm Assessment นะคะให้คุณเลือกหน้าจอนี้คือหน้าจอที่แบบเป็นการบอกว่าพร้อมใช้งานแล้วเพราะข้างล่างมันจะเขียนว่า View Result แต่ถ้าเกิดยังเป็นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งคือเป็นการให้ติ๊กเลือกยืนยันข้อมูลตัวตนนะครับผมเมื่อคุณกดเลือกยืนยันตัวตนข้อมูลเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันนี้ก็พร้อมให้คุณใช้งานได้เรียบร้อยนะครับลองทำกันดูนะฮะทีนี้ก็มาว่ากันถึงกรณีของผู้ใช้เก่าหรือว่าคนที่พลาดทำการซิงค์นาฬิกากับมือถือไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วมันยังใช้งาน ECG ไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะลองเปลี่ยนโลเคชันไปเป็นประเทศที่รองรับแล้วแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามือถือของคุณเนี่ยมันจำค่าโลเคชันแรกไปเรียบร้อยแล้วอย่างในเคสของผมนะครับผมในตอนแรกเนี่ยผมเลือกโลเคชันเป็นประเทศไทยแล้วคันเนี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นอเมริกาเนี่ยฮะเปลี่ยนเนี่ยหรือเปลี่ยนไปเป็นประเทศอื่นเบลเยียมอย่างที่เขาแนะนำกันมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมทีนี้ผมก็เลยไปลองค้นหาวิธีแก้ไขนะครับผมจากในหลายๆเว็บจนในที่สุดก็เจอวิธีสายเทาอีกวิธีนึงซึ่งคิดว่าน่าจะได้ผลกับทุกๆคนนะครับผมวิธีการนั้นก็คือการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า VPN นะครับผมไอแอปพลิเคชันตระกูล VPN เนี่ยมันก็มีอยู่หลายแอปนะครับคุณจะเลือกใช้แอปไหนก็ได้เอาที่สะดวกเลยครับเพราะว่าไอแอปพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะต้องเสียค่าสมาชิกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนแอปที่ผมใช้เนี่ยซึ่งแอปที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็น Express VPN นะครับผมแอปเนี่ยนะครับผมตามรูปซึ่งแอปเนี้ยมันสามารถใช้งานฟรีได้7วันนะครับผมเป็นฟรีทรายอัลเราก็เอาไอ้ข้อดีจุดเนี้ยมาใช้งานก็เมื่อเราใช้งานจนใกล้ๆครบ7วันแล้วเราก็ไปอันซับออกนะครับผมอันซับจากใน iTunes นะครับไม่งั้นคุณโดนชาร์จเงินแน่นอนเมื่อคุณอันซับเรียบร้อยแล้วคุณจะถอนการติดตั้งออกก็ได้นะครับเห็นว่าจากในรูปเนี่ยผมเอาไอแอปตัวนี้ออกจากมือถือผมละนะครับเมื่อคุณลงแอปตัวนี้เรียบร้อยคุณเข้าไปเซตติ้งนะครับแล้วคุณก็เลือกประเทศอะไรก็ได้ที่คุณที่มันรองรับไอฟังก์ชัน ECG เนี่ยครับคุณกดเลือกเมื่อคุณกดเลือกแล้วคุณเซตติ้งประเทศเรียบร้อยปุ๊บคุณเข้าคุณมาเปิดแอปพลิเคชัน Fitbit อีกครั้งหนึ่งแล้วทำการซิงค์นาฬิกาใหม่หลังจากนั้นคุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน ECG ได้ครับผมคอนเฟิร์มเพราะผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะฮะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะครับทำไม่ได้ผลยังไงฝากคอมเมนต์หรือแจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์อีกทีนึงก็ได้นะฮะแต่ผมมั่นใจว่าได้ครับเพราะว่าถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าคนอื่นก็ทำได้เพราะผมก็มั่วๆเอาเหมือนกันนะครับผมลองดูครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่จะได้ใช้งาน Fitbit อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยโอเคครับยังไงก็เราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ